พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะสมควรให้พระอาจารย์ไปอยู่ในคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะก็เนื่องจากว่าเดี๋ยวพระอาจารย์จะไม่ได้ฉันอาหารนะคะก็ขอนิมนต์พระอาจารย์ฉันอาหารเพลด้านหลังค่ะแล้วก็ยังสามารถฟังอยู่ได้ค่ะถ้าพระอาจารย์ฉันเสร็จเร็วก็กลับมาร่วมเวทีต่อค่ะก็มาถึงพวกเรานะคะส่วนใหญ่หลายท่านก็เป็นอยู่ในบทบาทของสถาบันการศึกษานะคะแล้วก็หลายครั้งที่ก็ต้องทำงานเฉพาะส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็ยังต้องเหมือนเมื่อกี้ใครบอกว่าถูกบังคับใช่ไหมคะอาจารย์กุ้งใช่ไหมคะก็ไม่ใช่อาจารย์กุ้งเขาบอกว่าเหมือนว่าเขาบอกให้ไปทำงานกับชุมชนด้วยนะคะหลายครั้งรู้สึกว่าโอ้แค่นี้ก็ภารกิจเยอะแล้วนะคะข้างนอกอีกทีนี้คำถามคือว่าแล้วเราจะเชื่อมโยงอย่างไรให้การทำงานกับข้างนอกนะคะไปทำงานกับพื้นที่กับการทำงานกับชุมชนเนี่ยเกี่ยวโยงกับภารกิจของสถาบันการศึกษาหรือกับตัวของเราเองที่เราทำงานต่อนะคะก็คิดว่าใครได้อยู่ในสถาบันคงจะรู้ว่าเราถูกให้รับอยู่4ข้อใช่ไหมคะ1คือสอน2คือทำวิจัย3คือไปรับใช้บริการสังคมแล้วก็4อย่าลืมกลับมาทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมใช่ไหมคะแค่เชื่อมโยงสีอันนี้ก็ยังจะเชื่อมจะไม่ค่อยได้อยู่แล้วยังจะให้ไปเชื่อมกับนอกอีกอันนี้รู้สึกว่าเป็นปัญหาที่หลายๆครั้งที่ตัวเองอยากชวนอาจารย์ไปแต่ไม่รู้จะพาเขาอย่างไรดีเพราะเขาบอกว่าขอเขาทำของเขาก่อนเดี๋ยวเขาว่างเขาจะไปนะคะเหมือนพระอาจารย์ว่าค่ะว่าถ้าเราประโยชน์ตนยังไม่พอประมาณก็ยังไม่รู้จะไปทำเพื่อคนอื่นได้อย่างไรเนี่ยค่ะก็ตั้งคำถามวันนี้เป็นคำถามแรกก่อนนะคะใครคิดว่าอยากแลกเปลี่ยนประเด็นคำถามตัวนี้ว่าเรามีมุมมองหรือเรามีแนวทางหรือเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรกับคำถามนี้เราอยากจะแชร์กันนะคะก็ขอเชิญเลยนะคะก็ลำดับแรกก็คงจะไม่มีใครอาสาตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของผู้บริการต้องโยนไมค์ค่ะเป็นรัตนาเสียงพวงมาลัยนะคะก็คงจะต้องให้อาจารย์บรรจรนะคะเพราะว่าอาจารย์ตั้งใจมานะคะยอมเสียสละงานอื่นนะคะเพื่องานนี้เพราะฉะนั้นก็อยากให้อาจารย์ช่วยแชร์ก่อนเลยค่ะครับความจริงให้ผมพูดคนแรกก็ไม่ดีนักนะเพราะว่าผมมองมหาวิทยาลัยไม่ค่อยดีนะเปลี่ยนใจได้ไหมคะอาจารย์ไม่ได้ค่ะเอาตอนที่อาจารย์เคยอยู่ขอนแก่นใช่ไหมคะตอนนั้นอาจารย์อยู่สภาวะการยังไงถึงทำให้แบบต้องพาตัวเองมาเป็นนักวิชาการอิสระในฐานะที่ตัวเองเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาเกือบ30ปีเลยนะเห็นความล้มเหลวของมหาวิทยาลัยก่อนลาออกจากมหาวิทยาลัยผมลาออกจากมหาวิทยาลัยได้10กว่าปีแล้วก่อนหน้านั้นก็มองว่ามหาวิทยาลัยไม่เป็นที่พึ่งนะทั้งของตัวเองและทั้งของชุมชนมองไม่เห็นเลยตอนนั้นนะก็เลยลาออกแล้วก็ความจริงมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะเราถูกวางงานให้ทำงานอยู่4เรื่องแต่เราทำงาน4เรื่องที่แยกกันตลอดเวลางานสอนเราก็เอาความรู้จากตะวันตกไปแปลหนังสือถูกๆผิดๆนะไม่มีใครแปลได้ 100% นะแม้แต่จบต่างประเทศมาเอามาแปลก็ไม่ 100% ไปแปลหนังสือมาถูกๆผิดๆมาสอนเนี่ยก็คงสอนได้ไม่เต็มตามที่ความรู้ตรงนั้นมาก็เหลือส่วนคนรับก็รับไปได้ส่วนผมเข้าใจว่าความรู้ที่เหลือไปถึงชาวบ้านโทษเหลือถึงนักศึกษาจะน้อยมากอันนี้คืองานสอนงานที่สองเราก็ไปทำวิจัยพอไปทำวิจัยเราก็วิจัยตามแหล่งทุนให้ไปและผลการวิจัยก็ไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ใช้ในการเรียนการสอนมากนะทั้งที่ตอนเราสอนนะเราหวังว่านักศึกษามาเรียนนักศึกษาจะได้ความรู้ใหม่ถูกไหมนักศึกษามาเรียนต้องได้ความรู้ใหม่ตัวเราเองเชื่อว่าความรู้ใหม่มาจากการวิจัยแต่เราเอาความรู้จากตำราไปสอนมันขัดกันตั้งแต่วิธีการแล้วนะเราเชื่อว่าความรู้ใหม่ต้องได้จากการค้นหาจากงานวิจัยแต่เราเอาความรู้ใหม่จากตำราไปยัดใส่ในนักศึกษาและนักศึกษารับได้บางระดับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานสองส่วนนี้ก็แยกกันพองานที่สามงานบริการสังคมเราก็มองว่าเรามีความรู้ดีๆอะไรอยากจะให้สังคมเรียนรู้ก็จะไปอบรมไปสอนชาวบ้านก็มารับการอบรมนะเลยต้องถามหาอะไรค่าตอบแทนเพราะไม่ใช่ความต้องการเขานะมีค่าตอบแทนให้ไหมคำอบรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไปยัดเยียดให้ชาวบ้านเราก็บอกว่านี่คือการบริการวิชาการแก่สังคมอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งส่วนพนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เราทำส่วนใหญ่ก็ไปร่วมงานบุญทอดกฐินประจำปีงานลอยกระทงแล้วเราบอกว่านี่คืองานพนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พราะฉะนั้นเห็นความล้มเหลวของการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกพอมาช่วงหลังผมมาทำงานวิจัยท้องถิ่นอย่าเปลี่ยนหลายท่านนะคำว่างานวิจัยท้องถิ่นหลายคนเข้าใจเป็นงานวิจัยอบต.ไม่ใช่นะงานวิจัยท้องถิ่นภาษาอังกฤษใช้ว่า community based research ก็เป็นการวิจัยที่ใช้ชุมชนเป็นฐานงานวิจัยตรงนี้มีหลักอยู่3ตัวนะ1โจทย์ต้องมาจากชาวบ้านถ้าโจทย์ไปจากอาจารย์ถึงได้ความรู้ในการแก้ปัญหาก็เป็นการแก้ปัญหาอาจารย์แต่ถ้าโจทย์มาจากชาวบ้านแสดงว่าชาวบ้านมีปัญหาแน่และเมื่อแก้ปัญหาได้ผลก็จะอยู่กับชาวบ้านเพราะฉะนั้นโจทย์ต้องมาจากชาวบ้านไม่ว่าจะโจทย์เรื่องสัตว์บาลโจทย์เรื่องดินนะโจทย์เรื่องอากาศโจทย์เรื่องอะไรก็ตามนะโจทย์เรื่องคนทะเลาะกันก็ได้นะจะแก้ปัญหาเหล่านี้ก็หาความรู้เพื่อแก้ได้โจทย์ต้องมาจากชาวบ้านและโจทย์ไม่จากชาวบ้านไม่พอนะชาวบ้านต้องเป็นนักวิจัยอันนี้หลักการของเรานะเวลาหนุนงานวิจัยท้องถิ่นงานวิจัยท้องถิ่นชาวบ้านต้องเป็นนักวิจัยเราอยากเห็นชาวบ้านเป็นหัวหน้าโครงการได้ซ้ำไปนะไม่ใช่แค่ไปเป็นนักวิจัยร่วมกับอาจารย์เพราะการเป็นหัวหน้าโครงการเราได้ทำงานอยู่3ตัวไปในตัวนะ1เราต้องบริหารงานให้เสร็จแสดงว่าเราเป็นนักบริหารงาน2เราต้องบริหารทีมงานได้สร้างคนได้เรากำลังสร้างทรัพยากรมนุษย์นะ3เราต้องบริหารงานการเงินให้โปร่งใสเห็นไหมกระบวนการที่ชาวบ้านเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยมันเหมือนกับเรากำลังสร้างคนนะจบวิทยาการจัดการโดยตรงฮะแล้วในจบวิทยาการจัดการเลยเพราะว่าเราได้บริหารงาน3ตัวอันนี้คืออันที่2ชาวบ้านต้องเป็นนักวิจัยอันที่3ก็คือว่ามันมีความรู้หลายแบบความรู้บางอย่างได้แค่ไปถามคนแล้วเอามาสรุปใช่ไหมก็ได้เป็นความรู้ความรู้บางอย่างเอาไปทดลองในห้องทดลองแล้วได้ข้อสรุปมาก็เป็นความรู้แต่ถ้าเป็นงานชาวบ้านถ้าไปถามไม่ได้ความรู้มามันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรงานวิจัยชาวบ้านจริงต้องการสิ่งที่ว่าปฏิบัติการต้องมีแอคชั่นมันต้องประกอบ3ตัวโจทย์ต้องมาจากชาวบ้าน participatory ชาวบ้านสูงนะแล้วก็แอคชั่นต้องมีเพราะฉะนั้นความรู้ต้องได้จากการลงมือกระทำจริงๆนะเช่นถ้าจะศึกษาปัญหาเด็กทะเลาะวิวาทกันนะได้ความรู้ในการแก้ต้องทดลองแก้และก็ได้ข้อสรุปมาอย่างนั้นมันก็เกิดของจริงนะเกิดของมาจริงได้ปัญหาเรื่องดินก็ต้องทดลองดินแล้วลองปลูกจริงแล้วผลออกมาก็เป็นข้อสรุปนะอันนี้คืองานวิจัยชาวบ้าน3ตัวแบบนี้นะจะเป็นตัวหลักถ้างานวิจัยแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นงานวิจัยที่เป็นโซเชียลแอคชั่นเป็นปฏิบัติการทางสังคมแล้วสิ่งเกิดขึ้นก็คือต้องเกิดโซเชียลเชนจ์นะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการที่ชุมชนร่วมปฏิบัติการและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ในระยะยาวเราถือว่ากำลังสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมเป็นโซเชียลจัสติสนะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของงานวิจัยท้องถิ่นไม่ใช่แค่ชาวบ้านมารุมมาต้มกันปลูกต้นไม้อย่างเดียวไม่ใช่นะการมารุมมาต้มมาปลูกต้นไม้และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรและการเปลี่ยนแปลงนั้นข้างหน้าจะนำไปสู่ความสร้างความเป็นธรรมกับสังคมโดยรวมอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่สำคัญของงานวิจัยพองานวิจัยแบบนี้มาปั๊บเราก็เลยเริ่มอันนี้อยากเล่ากับมหาวิทยาลัยเราพยายามแย่โดยตั้งแต่สมัยอาจารย์ตุ้มทำเมื่อ10ปีที่แล้วพยายามทำแบบนี้นะก็คือพยายามเอาอาจารย์มหาวิทยาลัยลงไปวิจัยด้วยครับว่าไปยากนะอาจารย์จะทำวิจัยแต่ละคนก็ถูกบีบคอนะเที่ยวเข็นที่จะลงไปวิจัยจะมีจำนวนน้อยมากที่อยากทำวิจัยแล้วยิ่งไปชวนชาวบ้านทำวิจัยผมว่าอาจารย์ส่วนใหญ่จะขอทำในห้องเล็กขอทำกับเครื่องมือจับแบบสอบถามจะง่ายกว่าเวลาไปชวนชาวบ้านคุยปัญหาเนี่ยเป็นปีฮะกว่าจะได้โจทย์เพื่อทำวิจัยมาเรื่องนี้ใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นจะหาอาจารย์ยากมากที่จะไปพอหาอาจารย์ยากที่จะไปปั๊บมันหาอาจารย์ไปยากจริงกว่าจะ10ปีนะกว่าจะเราจะดึงอาจารย์บางท่านณวันนี้เนี่ยมีน้อยมากอย่างมหาวิทยาลัยเกษตรนี่ก็ยังมีไม่กี่คนนะสิ่งต่างๆที่เดิมก็เป็นหลักนะที่นี่อาจารย์ตุ้มก็เป็นตัวเดิมเรื่องหลักมีโดนก็ใช่นะทั้งมีโดนทั้งเชื้อปากรนะแต่ก่อนก็เป็นตัวหลักแต่ตัวที่เราสถาปนาได้บ้างตอนนี้ทำสถาปนาได้ที่อุบลกับมหาสารคามกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยอธิการบดีนะลงมาประกาศเอางานวิจัยท้องถิ่นไปทำงานโดยให้งบประมาณบริการสังคมแก่สังคมยังไงมหาวิทยาลัยต้องไปทำงานบริการสังคมอยู่แล้วแต่เดิมเนี่ยมหาวิทยาลัยก็เอาความรู้เองนะไปอบรมบ้างไปให้บ้างเที่ยวนี้เปลี่ยนวิธี
ช้กระบวนการหาความรู้ก่อนอยากอบรมก็ได้ไปหาความรู้ก่อนชาวบ้านอยากอบรมอะไรชาวบ้านคิดอะไรเพราะฉะนั้นกระบวนการหาความรู้แบบนี้แล้วค่อยสร้างกระบวนการสร้างวิธีการเข้าไปมันเริ่มพลิกเข้ามาเป็นกระบวนการหาความรู้ก่อนแต่ก็ยังแข็งตัวนะแข็งตัวตรงที่ว่าตัวเองมีอะไรอยู่แล้วแล้วพยายามไปหาวิธีการเอาใส่เข้าไปให้เหมาะเริ่มมีบางพื้นที่อ่อนตัวลงก็คือไปหาความรู้จากชาวบ้านก่อนแต่แล้วค่อยย้อนกลับมาพัฒนาความรู้ร่วมระหว่างเอาอะไรกับชาวบ้านเพราะฉะนั้นงานตรงนี้เริ่มเกิดสองอย่างหนึ่งมหาวิทยาลัยเริ่มได้งานวิจัยยังไงก็ได้งานวิจัยลงไปแบบนี้อันที่สองได้งานบริการวิชาการแก่สังคมในเรื่องเดียวนะเริ่มเกิดภูมิบันนะเกิดภูมิบันเพราะว่าไปทำเรื่องเดียวพื้นที่เดียวได้ทั้งผลงานวิจัยได้ทั้งงานบริการวิชาการแก่สังคมเพราะชาวบ้านเขาถือว่านั่นไม่ใช่วิจัยแบบที่นักวิชาการทำแต่เป็นการทำวิจัยที่ชาวเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเขาถือเป็นการบริการสังคมอันที่สามบางกระบวนการเป็นพื้นที่ที่นักศึกษาลงไปร่วมนะไปเรียนรู้ไปช่วยเก็บข้อมูลไปแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านเอานักศึกษาลงไปฝึกก็กลายเป็นแหล่งได้ทีวันนะหรือบางอาจารย์บางท่านก็เอาความรู้จากคนนั้นมาเขียนเป็นตำราเป็นบทหนึ่งนะเช่นทางด้านสาธารณสุขของอาจารย์อมรนะเขียนเรื่องการพยาบาลก็เอามาเขียนเรื่องการพยาบาลชุมชนเอาความรู้จากคนนั้นตรงๆมาเขียนก็เป็นบทหนึ่งแบบนั้นก็เป็นงานเป็นการความรู้ในการฝึกบัณฑิตนะเอามาเป็นตำราบ้างเป็นพื้นที่ฝึกงานของเด็กบ้างอันนี้ก็ได้เป็นสี่กว่าและบางเรื่องพอทำไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องประโยชน์กับชาวบ้านเป็นเรื่องวัฒนธรรมพอดีเช่นเป็นฟื้นภูมิปัญญาฟื้นภูมิปัญญายังไงก็เป็นธนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอยู่แล้วบางงานก็ไปฟื้นภูมิประเพณีฟื้นฟูชีวิตสิ่งดีงามเพราะโจทย์งานใจต้องติดไม่ต้องโจทย์ยากแค่ถามว่าเราเคยมีอะไรดีๆอยู่ในหมู่บ้านเราและสิ่งดีๆนั้นมันหายไปไหนหายไปเมื่อไหร่ถ้าเราจะฟื้นขึ้นใหม่ฟื้นได้ไหมฟื้นยังไงเห็นไหมถ้าหาความรู้แบบนี้ได้มันก็กลายเป็นความรู้ว่าด้วยการค้นหาปัญหาและค้นหาวิธีการเพื่อการแก้ปัญหาก็เป็นความรู้ได้อันนี้คืองานวิจัยแบบท้องถิ่นที่เราขยับตอนนี้นะนี่ตอนนี้เนี่ยก็เผื่อเรียนผู้อาจารย์ไปนะเราเองก็มีงบประมาณสนับสนุนในแง่ผมอยู่ฝ่ายวิจัยท้องถิ่นความจริงตัวเองก็เกษียณแล้วนะแล้วถึงลากถูกลากมาอยู่ที่ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่จริงเรามีงบประมาณในการหนุนชาวบ้านที่ทำวิจัยแต่เนื่องจากกระบวนการทำวิจัยเนี่ยไม่ใช่ว่าโยนเงินตูมไปให้ชาวบ้านทำวิจัยแบบนั้นก็จะฆ่าชาวบ้านไปในตัวฆ่าชาวบ้านไปตัวเพราะโยนเงินไปแล้วชาวบ้านจะแตกกันมันต้องมีกระบวนการที่จะเป็นที่เลี้ยงเข้าไปหนุนใกล้ชิดชวนชาวบ้านคุยชวนชาวบ้านคุยให้เห็นปัญหาตัวเองได้ไม่งั้นก็จะกลายเป็นปัญหาผู้นำอยากได้ถนนอยากได้บ่อน้ำอยากได้อะไรที่ผู้นำอยากได้แล้วก็ล็อบบี้คนอื่นให้ว่ากล่าวอันนี้ไม่ได้ต้องชวนคุยเชิงลึกคนชวนคุยนี่แหละเราต้องการสิ่งที่เราพี่เลี้ยงอาจารย์ง่ายงามก็เคยเป็นพี่เลี้ยงที่ราชบุรีนะคุณแต่ตอนนี้ก็เป็นพี่ยังลืมเชื่อทุกทีอยู่สมุทรสงครามแล้วตอนนี้ก็อ่าวเป้าไก่นะอาจารย์ตุ้มก็เดิมก็เป็นพี่เลี้ยงอยู่หลายที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องการพี่เลี้ยงเพราะว่าชาวบ้านไม่ใช่นักวิจัยชาวบ้านไม่ใช่นักวิจัยแล้วชาวบ้านเองก็ถูกความรู้อื่นครอบงำชีวิตตัวเองมา40-50ปีเพราะฉะนั้นการคิดถึงสิ่งดีๆของตัวเองยากมากตอนนี้คิดถึงเงินเยอะว่าทำอะไรฉันจะได้เงินเยอะแต่เวลาชวนคุยว่าเราเคยมีเรื่องอะไรดีๆเนี่ยก็มีแต่คนแก่ๆมาคุยคนหนุ่มคนสาวก็ไม่ค่อยอยากคุยเนี่ยสิ่งเหล่านี้ยากมากเพราะกระบวนการชวนชาวบ้านคุยจึงต้องการพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงนี้ต้องเป็นพี่เลี้ยงที่มีใจถ้าพี่เลี้ยงไม่มีใจแต่ครั้งสองครั้งก็ถอยเลยนะชาวบ้านเองถ้าไม่มีใจคุยสักพักก็รู้สึกว่าเป็นงานอาจารย์ตุ้มผมไม่เกี่ยวผมไม่ทำทางงานวิจัยท้องถิ่นเราก็เคยบอกหมู่บ้านหลายครั้งนะถ้าหมู่บ้านไม่พร้อมจะทำเราก็มีเงินแค่นี้เราจะเอาเงินนี้ไปทำที่อื่นเพราะเราก็ไม่มีปัญญาถ้าชาวบ้านไม่อยากแก้ปัญหาตัวเองไม่ต้องทำจะให้เป็นงานอาจารย์ง่ายงามไม่ได้อาจารย์ง่ายงามอุตส่าห์ไปชวนอยากให้ทำให้เกิด
พราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือทำอย่างไรจึงให้ชุมชนรู้สึกว่าเขามีปัญหาและสามารถทะลวงปัญหาลึกๆด้วยนะไม่ใช่ปัญหาแค่ผิวเผินอยู่นะปัญหาทุกวันนี้เป็นปัญหาแค่การรับรู้นะเป็น perception perceive แค่นั้นเองปัญหาลึกๆที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ที่เห็นคืออะไรเด็กตีกันอาจเป็นปรากฏการณ์ปัญหาเบื้องหลังเด็กตีกันคืออะไรถ้าไม่ชวนคุยลึกๆนะมันก็จะได้แค่จัดฟุตบอลเชื่อมประเพณีป้องกันการตีกันมันไม่เห็นความลึกของปัญหาการความขัดแย้งกันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญหรือเรื่องดินน้ำป่ากันเวลาเราชวนคุยเรื่องดินน้ำป่าเราก็ได้ชวนคุยอะไรบ้างทำยังไงเราจะเคารพดินมากขึ้นทำยังไงเราจะเคารพป่ามากขึ้นทำยังไงเราจะเคารพน้ำมากขึ้นทำยังไงเราจะเคารพตัวเองมากขึ้นทำยังไงเราจะเคารพคนอื่นมากขึ้นถ้าเรามีความเคารพแบบนี้นะและหลายครั้งผมว่าสังคมจะน่าอยู่และอยู่ยังเป็นสุขมากนี่คือแนวที่ตอนนี้นะที่เราพยายามหนุนงานอยู่เพราะฉะนั้นถ้าหลายปีที่กลุ่มอาจารย์มหาลัยนะถ้าสนใจอยากงานแบบนี้ก็อาจจะมีเวลาที่มาคุยกับอาจารย์ตุ้มอาจารย์ง่ายงามนะครับที่นี่ทางโน้นก็อาจจะเป็นทางอาจารย์กุ๋ยมีดอนนะก็อาจจะขยับช่วยขยับตรงนี้ครับขอบคุณมากครับค่ะก็ในเบื้องต้นอาจารย์บัญชรบอกประเด็นมาก่อนว่าสถาบันการศึกษาล้มเหลวกับ4ภารกิจหลักนะคะอาจารย์ก็ได้ว่ามาแล้วนะเราเห็นด้วยหมดเลยค่ะนะคะก็คำว่าเราเป็นคนเดียวทุกคนยังไม่แน่ใจนะคะแล้วส่วนที่สองก็คือว่าอาจารย์ก็พยายามบอกเหมือนกับว่าเอ้ยจริงๆมันก็มีทางออกอยู่นะถ้าจะทำให้สีเรื่องนี้มันไปได้แล้วก็เชื่อมโยงโดยเหมือนกับว่าให้เห็นทางเลือกหนึ่งว่างานวิจัยท้องถิ่นเนี่ยเขามีหลักคิดอย่างไรหลักคิดที่มีสามข้อแล้วมีงานวิจัยมาจากชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านเป็นนักวิจัยเองแล้วต้องลงมือปฏิบัติด้วยเนี่ยถ้าอาจารย์ได้เข้าไปร่วมกระบวนการนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงกับประสูภารกิจหลักของตัวเองทั้งทูอินวันทีอินวันพอดีงานนี้ไม่ใช่งานใหม่นะของประเทศไทยเราเริ่มได้14ปีนะจริงของต่างประเทศเริ่มในระยะเดียวกันตอนนี้มหาวิทยาลัยสำคัญในอเมริกาประมาณ100กว่ามหาวิทยาลัยมาทำงานวิจัยท้องถิ่นแล้วโดยมองว่าเขามัวไปหลงโลกพระจันทร์มากไปลืมว่าเขาอยู่กับคนที่รอบข้างเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะก้าวหน้าต่อไปก็ต้องมหาวิทยาลัยสนใจในคนที่อยู่ใกล้กับตัวเองครับตอนนี้มีศูนย์อยู่ในยุโรปในอเมริกาเยอะแยะเลยครับงั้นของผมไม่ใช่ว่าทางเรื่องใหม่นะมันเป็นของเก่าที่มีมาแล้วแต่ว่าเราหลงลืมไปนะคะถ้าเราหยิบเรื่องงานวิจัยหรือ CPR นี่มาใช้เนี่ยเราก็จะเป็น Twin One Twin One Point One ได้เลยแต่มีคำถามว่าเอ๊ะถ้าจะไปทำงานแบบนี้นะต้องการคนที่มีบุคลิกเป็นที่เลี้ยงใช่ไหมคะไปหลายเวทีก็ยังใจเย็นอยู่ได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะทำบทบาทที่เรียนได้อย่างไรแล้วนักวิชาการที่คุ้นชินอยู่กับการเรียนหนังสือมาตลอดแล้วก็สอนอยู่หน้าห้องตลอดแล้วจะต้องลงไปออกท่าออกทางกับชุมชนแล้วไปชวนชุมชนให้เห็นตัวเองแล้วสามารถลงลึกถึงปัญหาจนเกิดความเคารพในวิถีต่างๆได้เนี่ยอาจารย์จะต้องแสดงบทบาทนั้นอย่างไรนะคะผมขอเชิญอาจารย์ที่ประวัติศรีจันทร์ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิก CDR ในภาคกลางตะวันออกและตะวันตกนะคะเก่งไหมคะอาจารย์ค่ะก็ขอบคุณอาจารย์แง่งามกาศดีอาจารย์ทุกท่านแล้วก็พี่น้องเนาะจริงๆมองหน้าอาจารย์ชัดเนี่ยขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ชัดดังๆหน่อยดีคะอาจารย์ชัดเป็นครูอาจารย์ตุ้มอีกทีเนาะเข้ามหาลัยปี22สัตวบาลแล้วก็ไม่ได้อยากเรียนสัตวบาลเลยต้องบอกน้องของเรามาเรียนก็เพื่อรับเงินนะแต่วันหนึ่งเรียนวิชาจันทัศน์401ก็ตั้งเข็มเลยว่าไม่เอาแล้วเรียนส่งเสริมดีกว่าก็เลยมาเรียนปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรนะคะแต่ตอนเรียนปริญญาตรีก็ออกค่ายอาสาแล้วพอจบมาก็ได้มาทำงานกับจันทัศน์อีกก็ถือว่าจันทัศน์เป็นคุณครูเป็นพี่เลี้ยงทุกเรื่องตอนที่ทำวิจัยช่วงต้นก็ไปทำกับจันทัศน์อีกเนาะแล้วเราก็ไปพื้นที่คุณสุธามตั้งแต่เราเป็นหนุ่มสาวกันนะประมาณ27-28แล้วแถวนี้จนปัจจุบันก็50กว่ากันแล้วนะก็คือจะบอกว่าจริงๆเนี่ยอาจจะเห็นเหลือหรือเห็นต่างกับท่านอาจารย์บัญชรหรือท่านหลายท่านไม่เป็นไรนะคะเราคุยกันอย่างว่าคิดอะไรพูดแบบนั้นแกเป็นลูกบ้านเกษตรเนี่ยแกอยู่37ก็เห็นว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคุณูปการมากมายที่ทำให้เกิดเรื่องราวดีๆในประเทศชาติโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาการเกษตรและชุมชนเกษตรแต่กระนั้นก็ตามก็ยังมีวิธีคิดบางชุดซึ่งเราจะต้องถอดรหัสเช่นการเคยคิดว่าชาวบ้านไม่รู้อะไรสุธรรมไม่รู้อะไรอาจารย์สมพรอาจารย์ตุ้มการชัดลงไปแนะนำเรื่องดอกไม้ฝรั่งแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าความรู้บางเรื่องชุมชนไม่มี
อาจจะต้องเอาไปให้เพื่อทำให้วิถีชีวิตดีขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราขาดความคิดที่เชื่อมโยงเป็นระบบยุคนั้นเราไม่ได้จุดเทรนเรื่องซิสเต็มทิงกิ้งกันปี41กลับมาเจอบายสาวสวยข้างหลังเนี่ยกลับจากเพิ่งเสร็จงานไปอยู่8ปีนะคะอาจารย์สุจินบอกเธอต้องไปเรียนรู้ความรู้แล้วล่ะก็ไปพบว่าในยุโรปเนี่ยวิธีการเรียนการสอนไม่เหมือนในอเมริกาเนาะอาจจะไม่บอกนะว่าอเมริกาเป็นยังไงแต่เองรู้สึกว่าอยู่ที่นู่นเนี่ยภารกิจทั้งหลายที่มหาวิทยาลัยต้องมีก็คือการสร้างบัณฑิตที่เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ดังนั้นเราถูกสร้างด้วยการพาลงพื้นที่ตลาดไปวิจัยพื้นที่ภูเขาแล้วครูก็ไปกับเราลงเป็น10วัน20วันไปคุยกับชาวบ้านการคืนข้อมูลชุมชนเป็นสิ่งที่การเรียนการสอนที่นั่นทำมาตลอดลงไปวิเคราะห์ชุมชนว่าชุมชนอยู่กันแบบไหนลักษณะนิเวศเกษตรเป็นยังไงตัดโซนนิ่งการดูพื้นฐานทางกายภาพดินน้ำป่าดูเรื่องของวิถีชีวิตการผลิตคำนวณเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เอาสิ่งที่เรารู้ในมหาวิทยาลัยไปแลกเปลี่ยนขณะเดียวกันสิ่งที่เขารู้เป็นภูมิปัญญาของเขาก็มาแลกเปลี่ยนเพื่อจะบอกว่ามหาวิทยาลัยของเราอาจจะมีต้นกำเนิดมาจากวิธีคิดแบบ USA มากไปหรือเปล่านี่เป็นคำถามเนาะว่าเราถูกอิมพอร์ตแล้วก็ถ้าเรามองเรื่องการเกษตรปฏิวัติเขียวเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเราถูกสร้างให้เป็นนะทางแม้แต่ใช้สัตว์เนี้ยถ่ายทอดคือเราเชื่อว่าบางที่เป็นน้ำที่สูงกว่าแล้วเราเป็นน้ำที่ถ่ำกว่าแล้วก็เป็นรับมาเป็นการเรียนการสอนแบบอาณานิคมใช้สัตว์นี้นะแรงไปต่อเนื่องคือเป็นยุคของการที่เราถูกสร้างให้เชื่อในสิ่งที่ประเทศตะวันตกเขาทำกันแต่เรียนสารบานตอนนั้นน่ะการตุ้มสอนรอบรู้นะ KTU ไหนรู้นะเคสสอนในห้องวิชา2001ว่าตอนนั้นแปลกใจแล้วทำไมฉันต้องมาเรียนวิชาพืชอาหารสัตว์เนาะวิชาเอซึ่งบ้านเราไม่มีแบบทุ่งหญ้าเยอะเลยอ่ะแล้วเราน่าจะเรียนแบบอะไรที่เกษตรกรเราเป็นเกษตรกรขนาดกลางแบบรายเล็กรายย่อยแต่เราถูกเรียนแบบเครื่องจักรขนาดใหญ่พอมาอยู่ที่นู่นเหรอเข้าใจละเกษตรกรต้องเสร็จมี 4% ที่ดินเขามีเป็น100ไร่ต้าเขาก็ใช้เครื่องจักรทำเฮนึกออกไหมแต่เราอะเรื่องเรียนวิชาพืชอาหารสัตว์แบบตัวตกก็เลยเป็นquestion markตัวโตว่าเอ๊ะแล้วความรู้อะไรในมหาวิทยาลัยที่มันจะตอบโจทย์ชุมชนตอบโจทย์ชาวบ้านดังนั้นหน้าที่จริงๆของนักส่งเสริมเกษตรนะพี่ชัดเนาะก็คือเราต้องไปวินิจฉัยชุมชนก่อนหน้าที่เราไม่ได้ไปถ่ายทอดความรู้เป็นบริดจ์เหมือนที่เราเชื่อกันเนาะเราต้องไปสแกนว่าวันนี้ชาวบ้านเนี่ยภายใต้ระบบนิเวศของเขาวิถีชีวิตของเขาสถิติสังคมของเขาก็มีโจทย์มีคำถามอะไรคิดร่วมกันจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นโจทย์เป็นคำถามเรากลับมาคุยกับนักวิชาการที่เก่งในแต่ละเรื่องเราก็มีอย่างอาจารย์บุญมามีท่านอาจารย์สุรเดชทุ่มก็ไปขอความรู้ครอบกับทีหลายเรื่องเนาะมีพืชสวนพืชไร่ว่าความรู้อะไรที่เราน่าจะไปหนึ่งถ่ายทอดได้ก็ถ่ายทอดเลยเนาะแต่ว่าก็ต้องรู้จริงอันนี้ก็จะเจอโจทย์แล้วเรารู้จริงแค่ไหนอันที่สองอะไรที่ยังไม่มีความรู้ก็มาทำวิจัยซึ่งวิจัยก็มีหลายแบบนะคะซึ่งสิ่งที่ท่านอาจารย์บัญชรพูดก็เป็นวิจัยชุดหนึ่งซึ่งตัวเองเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะโจทย์มาจากชาวบ้านชาวบ้านเป็นคนคิดเป็นคนค้นอย่างเฉพาะเรื่องจัดการน้ำแอร์แวร์ที่อุบลเนี่ยค่ะเป็นตัวอย่างของการจัดการน้ำโดยชุมชนหรืออีกหลายเรื่องก็มองว่าถ้าเราช่วยกันเนี่ยอาญาที่เราสอนลูกศิษย์แล้วทำยังไงให้งานวิจัยไปสร้างความรู้ในชั่วโมงเรียนการเรียนสอนแต่เดียวกันเราความรู้นั้นเป็นบริการวิชาการแล้วก็สร้างสิ่งดีๆภายใต้ฐานนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยเอาเรื่องธรรมะอย่างที่บอกเนี่ยก็ทำได้นะเพียงแต่ว่าหนึ่งแคเรียร์พาสของเราคืออะไรก็เราต้องชัดอยู่วิศวะก็ต้องโตในสายงานวิศวะอยู่เกษตรก็สายงานเกษตรอยู่ศิลปศาสตร์ก็โตสายงานศิลปศาสตร์เพราะเราอยู่กติกาข้อที่บังคับอาจารย์ทุกท่านต้องไม่ลืมนะคะแล้วเราก็เอาความชอบความถนัดของเราเนี่ยมาเกียร์มากับใน academic professional ที่เรามีแต่โจทย์เราคือต้องมี academic excellent ก่อนนะที่เราใช้ศัพท์เนี้ยแล้วสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงเมื่อสักครู่ก็คือตัวเองก็ตอนหลังมาทำเรื่องการจัดการความรู้เยอะหรอกก็จะรู้ว่าฉันยังโง่เยอะมากเลยเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรฝากท่านอาจารย์หรือทุกท่านเนี่ยนะคะเป็น dry area คือส่วนที่มืดที่สุดเรารู้ว่าเรารู้อะไรไม่เป็นไรเราเอาความรู้ไปใช้เรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรเราไปหาความรู้แล้วเอาไปใช้ต่อได้เราไม่รู้ว่าเรารู้อะไรหรือเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรอันนี้ยากที่สุดถ้าตัวเราไม่รู้ถึงต้องมีกัลยาณมิตรใครบอกว่าเรานี้ไม่รู้อะไรเราโง่เรื่องอะไรซึ่งสิ่งเหล่านี้การทำงานเป็นทีมการทำงานบูรณาการเหมือนที่จะแง่งานกำลังจะพูดตอนบ่ายเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็ขอเรียนสั้นๆก็ดีใจที่วันนี้มีน้องหน้าตาใหม่ๆเข้ามาร่วมกระบวนแล้วในความเป็นลูกม่อนเทยูเนี่ยเจนก็ยังเห็นว่าคณาจารย์รุ่นเดิมนะคะเข้ามาเกษตรนะพี่ยุคนู้นเนี่ยต้องเป็นรุ่นน้องที่ทั้งหลายด้วยนะ
ก็เห็นว่าพี่ๆแล้วก็คณาจารย์ยุคเดิมมาบุกเบิกมหาวิทยาลัยเกษตรมาด้วยอยากเหนี่ยวและศรัทธาก็ยังอยากเห็นรุ่นน้องที่ติดตามมาทำเรื่องนี้ด้วยศรัทธาเช่นกันคงไม่มีประเภทจ่ายครบจบแน่เนาะเรียนกันไปวันๆมีดวิ่งผ่านหินรับมีดโดยไม่ได้ถูกรับเลยเข้ามามหาวิทยาลัย4ปีไม่มีหลักสูตรที่จะพาลูกศิษย์ไปลงชุมชนจริงๆทุกคณะทำได้นะคะอาจารย์กิจกรรมนิสิตอยู่อาจารย์กิจกรรมคณะอยู่ทำได้ก่อนเลยค่ะของคณะเกษตรปีหนึ่งก็พาลูกศิษย์ลงมาได้เลยเดือนตุลาเนาะตอนนี้เราชื่นชมราชกระบังเขาไม่ใช่ว่าไม่รักมหาลัยเองนะแต่ราชกระบังเอาน้องปีหนึ่งลงพื้นที่ตั้งแต่ตุลาลงพื้นที่เมษาปีสองก็ลงอีกไปศูนย์เรียนรู้ของอาจารย์ยักษ์วิรัตปีสามลงอีกไป PDC ของหน่วยงานองค์กรเอกชนปีสี่ได้ปัญหาพิเศษได้โจทย์แต่ที่ลูกศิษย์เราซัมเมอร์ก็ติดแอปใช่ไหมแต่แปลงพิเศษไม่ครบไม่รู้จะว่าอะไรไงอันนี้ค่ะจะต้องตั้งคำถามกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยว่าเราจะมีการบาลานซ์ระหว่างวิชาการในเชิงทฤษฎีกับภาคปฏิบัติอย่างไรของภาควิทยาส่งเสริมเองเนี่ยก็มีโครงการส่งเสริมการสายเรียนรู้ชุมชนเอาลูกศิษย์ลงมาอยู่กับพื้นที่10วัน20วันนะคะแล้วก็เอากลับขึ้นมาเป็นโจทย์เป็นคำถามแต่อย่างที่บอกว่ามันก็มีศรัทธาเนาะยุคนั้นก็เป็นค่ายอาสาเหมือนวิชาการหลักแต่เราจะให้ทุกคนเหมือนเราไม่ได้อันนี้ต้องบอกคณาจารย์กับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะไม่มีใครเหมือนกันเราเป็นฮิวแมนเหมือนกันแต่สปีชีส์คนละสปีชีส์อาจารย์บางท่านอาจจะมีความสามารถพิเศษในการวิจัยบางเรื่องที่เป็นผู้มุ่งประการอาจจะไม่เหมาะกับการลงพื้นที่เราถ้าเราชอบทำงานชุมชนเราก็ไปเติมเต็มกันถ้าเราคิดแบบนี้เราจะไม่มีใครเก่งหรือไม่เก่งหรือดีหรือไม่ดีก็เคยตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วคนไข้เนี่ยดีทุกคนหรือแล้วคนที่ไม่ใช่ออกค่ายไม่ใช่คนดีหรือก็ไม่ใช่คนไข้เรียนไม่จบก็ต้องย้ายวิชาเป็นซูเปอร์ปี6ปี7พ่อแม่อุตส่าห์ส่งเรียนหนังสือก็ไม่ยอมเรียนมัวแต่ไปทำกิจกรรมแต่ที่บางคนเนี่ยเขาเรียนจบ4ปีแล้วก็ไม่ทำประโยชน์นั้นอยากให้วิธีมองเนี่ยมองว่าทุกคนมีเงื่อนไขมีข้อจำกัดมีจุดอ่อนจุดแข็งเหมือนกันและความไม่รู้ทำให้มนุษย์ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมหน้าที่พวกเราคือทำอย่างไรให้เราสร้างเครือข่ายที่มีจุดร่วมเหมือนกันเราพยายามจะเอาเรื่องดีๆของแต่ละคนมาคุยกันแล้วการบูรณาการงานทำได้ถ้าเรามีศรัทธาร่วมกันแล้วเราก็ใช้หลักสมุดสงครามแล้วนะคะพี่สนับสนุนทีมงานอันที่หนึ่งให้โอกาสอันที่สองให้เกียรติอันที่สามให้กำลังใจอันที่สี่ให้อภัยแล้วก็บทเรียนสั้นๆที่เตรียมถอดมานะคะในการทำงานในความเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นนักวิชาการเป็นนักพัฒนาเป็นเพื่อนเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยอันที่หนึ่งจะเปลี่ยนโลกได้ต้องเปลี่ยนตัวเองคุณไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนใครเนาะคุณกำลังวิพากษ์วิจารณ์ผู้คนเต็มไปหมดแต่สิ่งที่คุณวิพากษ์เหล่านั้นลองวิพากษ์ตัวเองดูว่ามันมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรเราชื่นชมในจุดดีในตัวเราแต่ในเดียวกันจุดไม่ดีในตัวเราเรายอมรับมันแล้วเราอยากเปลี่ยนยังไงนะคะเปลี่ยนใครไม่ได้เลยต้องเปลี่ยนตัวเองอันที่สองจะเปลี่ยนตัวเองได้ต้องโคตรอดทนเลยโคตรอึดเลยนะเพราะการถูกจี้ขุมทรัพย์ที่มันต่อสู้นะใครบอกว่าเราไม่มีก่อนนะฮะหน้าแดงแล้วหงุดหงิดแต่พอตั้งสติดีเนาะเขารักเราถึงมาบอกเราเนาะจะเปลี่ยนตัวเองได้ต้องอดทนอย่างมากค่ะอดทนได้เนี่ยเป้าหมายชีวิตต้องชัดเป้าหมายชีวิตอุดมการศรัทธาต้องชัดอยากได้เงินไหมอยากได้เป็นอาจารย์อยู่เงินเดือน 30,000 กว่าบาททำงาน28ปีเนาะตอนนี้จะบรรจุอาจารย์ใหม่ 32,000 ค่ะอาจารย์ต้องนั่งขำเองเล็กๆเนาะไปอยู่บริษัทตั้งแต่ปี2541ตอนจบไหมต้องให้เราแสนนึงไปเป็นเลขาเจ้าใหม่ฝรั่งเศสต้องไม่ไปดีกว่ารักมหาลัยอยู่ไปดังนั้นถ้าเอาเรื่องเงินไปเป็นตัวตั้งจบนะบอกน้องรุ่นหลังนะคะแต่ถ้าอาจารย์บอกว่ามีความสุขกับสิ่งที่ไม่อาจจับต้องได้ด้วยเงินทุกวันนี้มีลูกศิษย์ที่น่ารักเข้ามาประกอบอาจารย์คิดถึงอาจารย์จังเลยไม่มีวันอาจารย์นั้นไม่มีหนูในวันนี้เวลาเด็กก็เอานมมานี้เอาแบรนด์มาให้แล้วก็บอกว่ามอบให้อาจารย์จากเด็กเรื่องของอาจารย์ครับเป็นมันเติมนะมันเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้นะคะงั้นศรัทธาเราต้องยึดมั่นอุดมการเราต้องมีเหมือนคณาจารย์ยุคเดิมที่ทำให้เราเห็นเป็นต้นแบบแล้วก็สุดท้ายอุดมการจะชัดได้ต้องมีกัลยาณมิตรค่ะต้องมีเพื่อนต้องมีคนที่คอยประคับประคองเราในเส้นทางเหล่านี้ซึ่งก็ได้แก่ครูบาอาจารย์ของเราได้แก่เพื่อนรอบตัวเราอาจจะเป็นเพื่อนรุ่นน้องหรือแม้กระทั่งเป็นลูกศิษย์เราก็ทำให้เรามีกำลังใจเดินต่อได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะเพราะทุกคนต่างเชื่อมโยงกันในระบบคนนึงมีความสุขคนก็มีความสุขคนหนึ่งทุกเราก็ทุกไปด้วยก็ให้ปรบมือให้พวกเราทุกคนดังๆอีกครั้งแล้วกันนะอาจารย์ต้นก็ตั้งแต่เริ่มเปิดเรื่องเราไปรับความรู้ข้างนอกเข้ามานะคะจนเราเรียนเรื่องความคิดเชื่อมโยงเป็นระบบนะคะแล้วก็ฝากว่าในเรื่องแต่อันที่สามที่หนูก็อึ้งๆเหมือนกันนะเอ๊ะเราไม่รู้อะไรนะตรงนี้เราสงสัยต้องกลับไปดูตัวเองเหมือนกันนะว่าตกลงมีเรื่องอะไรที่ให้งานยังไม่รู้บ้างนะคะ
แล้วก็ในเรื่องของตัวทางสภาร่วมกันนะคะเรื่องของการให้โอกาสให้เกียรติให้อภัยให้กำลังใจแล้วก็สุดท้ายอาจารย์ก็ให้เราทางปฏิบัติไว้4ข้อนะคะแต่เรื่องว่าถ้าเราจะทำสิ่งเหล่านี้อย่าไปเปลี่ยนคนอื่นให้เปลี่ยนตัวเองก่อนนะคะถ้าจะเปลี่ยนตัวเองได้ต้องอดทนนะคะการจะอดทนได้นานต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดแม่คุยนะกลับไปหาอาจารย์แล้วก็สุดท้ายคุยต้องมีกัลยาณมิตรอย่างง่ายงามนะคะเราจะไปรอดนะคะก็ในช่วงการพูดคุยแบบนี้ก็สนุกนะคะอย่าเรียกว่าไม่งามอะไรนะคะก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะ